ตึกที่สูงที่สุดในโลกนะคะมันน่าน้อยใจมากผัวไม่มองหน้าเลยมองแต่วิวไปไหนไม่รู้แต่ตอนนี้จะกระแลกกูเปียกมาแล้วคือแบบเที่ยวแบบไรอะไรอย่างคือ breakfast ของเราก็นั่งอยู่ที่ระเบียงบ้านคุณนายสายเขานะคะตรงนี้คือในเมืองนางก็อยู่จากในเมืองไม่เยอะแต่แบบตรงนี้ต้องทำความสะอาดหน่อยนะ แล้วทำไมเลอะเหลือเกินเนี่ยนี่ทำความสะอาดแล้วนะหรอแม่บ้านมาเกิดวันที่มึงมาอันแม่บ้านมึงต้องปรับทัศนคติฝุ่นเยอะมากสมมติว่าเขาจะแบบทำความสะอาดด้านนอกด้วยอะไรเงี้ยเขาต้องเรื่องของมันก็ต้องกูมากๆกูตกลงไปตายเพื่อเอาโอเคทำสั่งโอเคนางนำเสนอมากว่ากูได้ไหมเหมือนได้ไหมกูซื้อเดี๋ยวนะซื้อมาจากร้านเอเชียใช่คนไทยในต่างแดนมักจะเป็นเอาคอชเชนของตัวเองออกเลยนะเอาแบบเนี้ยออกแล้วก็เอาแบบเหมือนวันคนไทยเราถึงร้านที่เหมือนเขาเลือกถึงตัวเอาไว้เราเลือกถึงพ่อแม่โอจ้าเหมือนวัดไล่เลยอะไม่รู้ว่าคิดถึงมึงไม่เช่าหลวงปู่ทิมมาวางไว้ด้วย อะมันมีตังค์อินพอร์ตมาดื่มข้าวกินทานข้าวกันค่ะไม่ใช่ข้าวขนมปังอาหารเช้าของเราเดี๋ยวดาได้ข่าววันนี้จริงๆจะออก10โมงใช่ไหมล่ะตอนนี้กี่โมงอะเกือบ10กูว่ากูสายแล้วนะมึงสายกว่ากูอีกแต่วันนี้นะคะเราจะเดินทางไปที่สวนดอกไม้มันมีเฉพาะหน้าหนาวใช่ไหมทรายเนี่ยสวนดอกไม้ถึงพอดีเนี่ยตรงเนี้ยแบบคืออยากถ่ายรูปแวะไหมแวะได้ไหมเดี๋ยวไปนู่นจริงจริงสวยแต่เนี้ยอยากจะบอกว่าทุกครั้งที่เดินทางอ่ะจะมีปัญหาเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบคือตื่นเช้าวันนี้มารู้สึกว่าเอาอีกแล้วกูเป็นอีกแล้วค่ะใช่จะต้องไปตอนนี้กำลังจะไปแลกเงินแล้วก็จะไปร้านยานะคะแล้วก็อันนี้คือช่างดรายเวอร์นะคะช่างภาพของเรานะคะวันนี้พี่จ๋าใช้เพื่อนเป็นคนขับรถใช้ผัวเป็นคนถ่ายรูปใช่คือมันใช้คุ้มกว่าคือแบบว่ามาดูไปทั้งทีต้องเป็นมาดามให้สมใจนะคะโอเคเดี๋ยวอันนี้คือร้านค้าเนาะนั้นเป็นร้านขายยาเดี๋ยวเราไปแลกเงินก่อนแล้วก็อีกที่สำคัญอ่ะคือห้องที่จ่ายอยู่อ่ะไม่มี Wi-Fi เพราะว่ามันเป็น Resident ใช่ไหมตรงนี้เป็นห้องใหม่ไหมเป็นห้องแล้วแบบว่าคือทรายอ่ะเป็นคนเช่าห้องอ่ะไว้ให้อยู่คือตอนแรกคิดว่าจะได้อยู่กับทรายที่ไหนได้ผิดหวังผิดหวังมากเพราะอะไรรู้ว่ากูไม่มีดูการจอดรถของทรายนะอ่าฮะที่มันไม่มีที่จอดจ้าจอดตรงที่กูอยากจอดโอเคกูจอดตรงเนี้ยโอเคโอเคเดี๋ยวลงไปซื้อของก่อนกันที่มิราเคิลการ์เดนทรายบอกว่าเดี๋ยวกูจะดูว่ามึงจะอยู่ได้ถึง10นาทีหรือเปล่าโอ้โหมันซ้อมอยู่บนนรกเลยค่าเข้า55ดีแรมทรายเริ่มหลบแดดละค่ะ1นาที in 1 minute in โอ้ยสวยงามเวียนหัวไตห่างกว่าเดี๋ยวเหมือนอีคนเมื่อวานหมุนแบบหมุนแรงมากไหนจะพาไปเที่ยวไหนบ้างคะวันนี้โอ้โหไม่รู้เรื่องเลยค่ะไปไหนไม่รู้แต่ตอนนี้จักรแลกูเปียกมาแล้วBeautiful garden. Nice. Okay. ตามคุณจ๋ามิกาสึไปนะคะ
ว่าจะไปไหนใช่มั้ยนี่นะคะนี่คือสิ่งที่จ๋ารอคอยมากคือแบบเห็นคนมาถ่ายแบบเยอะมากอะโลกความจริงโหดร้ายเสมอค่ะเรามาทำความรู้จักคร่าวๆนะคะกับที่นี่นะคะดูไบมิราเคิลการ์เด้นหรือสวนไม้อัศจรรย์ดูไบนะคะเป็นสวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะสร้างในเขตดูไบแลนด์มีพื้นที่ประมาณ 72,000 ตารางเมตรกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งภายในสวนเนี่ยก็ประกอบด้วยดอกไม้นานาพันธุ์กว่า45ล้านต้นค่ะสมกับความเป็นดูไบที่สุดนะคะสำหรับที่นี่นะคะเป็นทะเลทรายหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอาน้ำที่ไหนมากมายมารดน้ำต้นไม้นะคะเขาก็ใช้น้ำที่ทิ้งจากคนในเมืองเนี่ยมาบำบัดให้สะอาดพอที่จะรดน้ำนะคะก็เป็นการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติค่ะใครอยากมาเที่ยวที่นี่นะคะก็มาได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤษภาคมนะคะเขาเปิดบริการนะคะทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.ค่ะโน่นดูกี่นางน่ะ1 2 3 4 5 6 6นางนั้นมีความตอแหลมากเลยเลื่อนเต้นเอ่ยอะไรเอ่ยน่ารักน่ารักเป็นไงบ้างคะได้ซ้อมอยู่นรกแล้วซิลิโคนไหลละมึงทำตรงไหนมาตอนนี้เปลี่ยนชุดแล้วนะคะสามีบอกว่าเหมือนไฮสคูลเกิร์ลวันนั้นบอกว่าเหมือนโอมาเหมือนป้าเหมือนยายชิคกี้มิกี้โอมาตอนนี้ออกมาจาก Miracle Garden แล้วนะคะคือแบบร้อนมากทรายเราใช้เวลาไปทั้งหมดกี่ชั่วโมงนะ2ประมาณ2ชั่วโมงแบบคือก็ร้อนมากๆสมมุติว่าถ้าเกิดใครอยากจะมาแต่เช้าเลยอะคือแบบ10โมงเงี้ยจะดีกว่าเนาะคนก็จะไม่เยอะมากแล้วก็มันจะยังไม่ร้อนมากแต่แบบเรามาถึงเนี้ยก็แบบ11โมงกว่าแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็หรือไม่งั้นก็มาตอนเย็นเลยแต่คือเราอะมีแพลนไว้แล้วไงว่าจะไปทานข้าวอะไรเงี้ยเราก็เลยมาตอนนี้แล้วก็ตอนแรกภาวนามากเลยว่าเฮ้ยขอให้ฉันอย่าเจอทัวร์จีนแบบเยอะๆอะไรเงี้ยนะแต่สรุปยังไงรู้ปะทัวร์จีนอะไม่ได้เจอมากนะแต่เจอแบบว่าแบบทัวร์แบบพวกอินเดียอะไรเงี้ยแล้วก็แบบโอ้โหคนพวกนี้คือหนักกว่าทัวร์จีนเยอะเลยอ่ะแล้วก็อย่างเราอ่ะเราไปต่อแถวเพื่อที่จะถ่ายรูปในมุมหนึ่งเดี๋ยวขึ้นรูปไว้ให้ตรงนี้นะคะคือเราก็รอของเรามานานเนาะอยู่ๆมีเจ๊จากไหนก็ไม่รู้อ่ะไม่แน่ใจว่าเขาเป็นคนจีนหรือคนประเทศแบบน่าจะทางเอเชียคือหน้าตาเขาเอเชียเขาก็เหมือนกับแบบว่าแบบมาแทรกเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็แบบเหมือนแบบมาอยู่ในเฟรมของเราอ่ะซึ่งคนอื่นๆอ่ะเขาก็รออยู่อ่ะแล้วทีนี้พอเราบอกว่าขอโทษนะคะฉันยังไม่เสร็จอะไรเงี้ยเขาก็แบบยังไม่เสร็จอีกเลยประมาณนี้โอ้โหเรารอยืนรอตั้งหลายนาทีแล้วเราถ่ายรูปยังไม่ถึงนาทีเลยแล้วมาบ่นแล้วตัวเองมาทีหลังแล้วก็มาแทรกอะไรเงี้ยคือแบบเที่ยวแบบไร้อารยธรรมส่วนสายก็แบบตายละร้อนคือตอนแรกกะว่าถ้าไปไทยอ่ะฉันจะต้องมีผิวที่สวยใสขาวสวยใสแต่ที่ไหนได้ตอนนี้คือแบบร้อนมากๆเลยโอเคเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะไปทานข้าวที่บ้านพิวนะคะก็คงจะไม่ได้ถ่ายคลิปมาเพราะว่าให้เกียรติเขาเนาะเป็นพื้นที่ส่วนตัวแต่เดี๋ยวจะอาจจะเอารูปมาฝากนิดหน่อยรูปอาหารWe'll be right back.
ราจะมากินข้าวบ้านพี่ยุซึ่งอยู่ในเมืองหรูหรามากทำตัวไม่ถูกแล้วอ่ะคอนโดหรูในดูไบที่อยู่ย่านกลางเมืองมาแล้วจ้าอันนี้ชุดโอ้โหอีเจ๊จะไปไหนเนี่ยต้องสวยขนาดนี้เลยชุดอยู่บ้านชุดอยู่บ้านชุดตำส้มตำสุดยอดเลยหนูอยากไปจอดเบพี่ว่ะแต่ว่าแม่งเบพี่แม่งมึงจะเดินหรือมึงจะยังไงพี่เขามี3เบอ่ะเบเนี้ยจอดง่ายสุดแล้วอ่ะตอนไงก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเอาที่มึงสะดวกเลยอย่าไปลองก็ได้อ่ะไม่ได้เดี๋ยวกูกลับไปจอดตรงนี้ไม่รู้ไฟไก่ไก่นะเห็นแล้วพี่ปิ้งไว้โอ้ How did you done here? Can you tip a little mat? What is this black stuff?ไม่มองหน้าเลยแต่ไม่รู้ไปก่อนจะกลับบ้านตอนคืนค่อยมองเมียไม่มองโอ้โหดีจังนี่แดดก็เลยจะลงเมื่อกี้เนาะถ้าคือแบบว่าถ้าเราไม่ได้รีบกลับเนาะเราก็จะนั่งดื่มไวน์ตรงระเบียงบ้านพี่อยู่เนาะเป็นเพนท์เฮาส์นะคะทุกคนที่แบบนู่นเป็นทาร์เก็ตของพวกเราเป็นใช่พี่อยู่เป็นทาร์เก็ตของเรามากก่อนแกจะต้องมีอยู่ที่คือก่อนแกฉันแบบเอาให้ได้เซี่ยวของเขาอ่ะแบบนี่นะคะเป็นวิวเมืองดูไบอันนี้เป็นเมนูนะที่เช็คไซเออร์รูทชื่ออะไรนะเช็คไซเออร์รูทเช็คก็คือเหมือนแบบเป็นชื่อเป็นคำนำหน้าของกษัตริย์อะไรนี้ป่ะประมาณนั้นโอเคก็เหมือนที่ไทยที่มีถนนภูมิพลนะเนาะใช่ไหมแต่ที่นี่จะแบบหลายเลนมากเห็นไหมมันไม่ติดเลยดีเนาะมันไม่ติดหรอกเพราะมันมีหลายเลนไม่เหมือนอีเมื่อคืนเลยนี่ตรงโรงแรมอะติดมากเลยปกติแถวนี้มันแพงมากเลยนะแบบค่าห้องค่าอะไรอย่างเงี้ยแต่กาดำก็เลยไม่ได้อยู่ตอนนี้กลับมาเปลี่ยนชุดนะคะแล้วก็พักผ่อนเล็กน้อยทรายเราจะไปไหนกันนะจะไปดาวทาวค่ะโอ้แล้วทำไมต่างหูต้องแซ่บขนาดนั้นเกินหน้าเกินตาไปแล้วเนาะแซ่บขึ้นแต่หัวจะลดโอ้โหเดี๋ยวนะอันนี้กินหมากแล้วยังไม่ได้บ้วนใช่ไหมเดี๋ยวจะไปดาวทาวนะคะได้ข่าวว่าคนเยอะเนาะทรายเนาะจ้าจะไปดูเฟลตันทำไมกูต้องไปสู้รบตบปุ๊บมือกับมีแก๊งอินเดียเยอะใช่ไหมอินเดียนะ everywhere เนาะแต่อย่าบอกอย่าพูดไปอย่าพูดไปอย่าพูดไปสามีคุณนายเขามาแล้วอ้าวหรอไม่เกี่ยวว่าไงคะแท็กซี่ไทยมีพวกเอ็นเจลวิงอะไรแบบว่าหนามันเลยยูเฟนส์Explain where are we? What is that? The Burj Khalifa, still currently the world's tallest building. Oh, nice. อันนี้นะคะเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกนะคะมันสูงมากจริงๆส่วนด้านนู้นคือสิ่งที่จะไม่ควรจะไปเพราะว่าไม่มีเงินมีช็อปชาแนลเบอร์เบอรี่อะไรอย่างเงี้ยต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะ
หรับตึกนี้นะคะมีชื่อว่าตึกเบิร์ดคาลิฟาค่ะมีความสูงถึง 829.8 เมตรนะคะจำนวนชั้น163ชั้นค่ะปีที่สร้างเสร็จปี2010นะคะเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกตั้งแต่การวัดในปี2009ค่ะซึ่งมันก็สามารถรักษาตำแหน่งไว้ได้อีกไม่นานหรอกเพราะว่ากำลังจะถูกแซงในปีนี้หรือปีหน้านะคะโดยตึกเจดดาทาวเวอร์ในซาอุดิอาระเบียนะคะซึ่งก็กำลังสร้างอยู่ไม่ไกลจากตึกเบิร์ดคาลิฟานี่เองนะคะซึ่งจุดชมวิวบนตึกเบิร์ดคาลิฟานั้นเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คยอดนิยมของดูไบนะคะมีชื่อว่า At the Top Sky นะคะที่ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดของโลกนะคะซึ่งก็น่าเสียดายที่จะไม่ได้ไปเยือนนะคะเพราะว่าด้วยความที่โปรแกรมของวันนั้นเนี่ยค่อนข้างเต็มค่ะShow lovely huh lovely ใช่ไหม gonna come on every half an hour so you're gonna hopefully see it one more round before we go home if you so we can take a round course now then watch again and then take a round course one enough Apple shop ใหญ่มากๆเลยคือแบบว่ามาเพื่อสิ่งนี้ใช่ป่ะไม่แต่เราก็รู้ว่าเพื่อนแบบอยากให้มาแบบอันซีนไปไหมเข้าไปดูมันคนเยอะมากเลยเนาะใช่ป่าวะสปาเกตตี้นะคะแต่มันมีความรู้สึกเหมือนไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์กุ้งของทรายเป็นอะไรเอ่ยเป็นทาโกเป็นปลาทอดทาโกปลาทอดทาโกโอ้โหน่าเป็นอะไรน่าเป็นข้าวเลยเปปเปอโรนี and safe คืออาหารอันที่ดูไปก็ค่อนข้างแพงเหมือนกันเผลอๆแพงกว่าที่เยอรมนีด้วยตอนนี้เขาก็จะมีโชว์อีกวันใช่ไหมแต่ว่าสังเกตถ้าเกิดเพลงขึ้นนะไอ้ไฟตรงตึกอ่ะมันจะขึ้นก่อนเนาะ